ความเป็นอุบาสกอุบาสิกาจะแบกไปพบหน้าได้ที่ไหนล่ะมันไม่ได้ถ้าท่านทั้งหลายไปเกิดเป็นสัตว์นรกท่านจะไปถึงรัตนะถึงสารณะกับใครใครจะไปให้ศีลนะถ้าไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดูก็เห็นอยู่เราเอาอาหารไปเราเอาของไปบูชาพระศาสดาก็มาคว้ากินต่อหน้าต่อตาเราก็ยังเห็นว่าเขาวิบัติขนาดนั้นแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าที่ผู้มีคุณของเขาถวายผู้มีบุญก็มาแย่งกันเนี่ยแล้วเขารู้ไหมว่าจะบาปขนาดไหนหรือบางคนแค่ไปนั่งเฝ้าคุณพระคันธกุฎีของพระศาสดาก็คอยเอาอาหารไปกินวันๆเพื่อเลี้ยงท้องเลี้ยงหันไปวันๆเนี่ยนะชีวิตมันมีแค่นี้หรือแล้วมันต่ำต้อยอย่างนี้หรือก็เป็นแค่อุบาสกจันทานอุบาสิกาจันทานเที่ยวขออามิสมรดกไปวันๆที่พระศาสดาคายทิ้งผมทิ้งไปวันๆมันไม่ใช่มองให้ออกเหยียบพื้นที่ที่พระศาสดามาอยู่นานที่สุดถ้าพระธรรมของพระศาสดาไหลเข้าสู่ความคิดไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดของใครเป็นความผิดพลาดของเราแท้ๆเลยนะเรามาใช้อิยาบท4ในสถานที่พระศาสดาอยู่นานที่สุดนะ1เรามาใช้อิยาบถนอน2เรามาใช้อิยาบถนั่งมาใช้อิยาบถยืนแล้วก็มาใช้อิยาบถเดินยืนเดินนั่งนอนใช่มั้ยแล้วมาใช้อิยาบถในการก้าวไปถอยกลับคู่เข้าเหยียดออกแลตรงแลเหลียวใช่มั้ยมาใช้สถานที่พระศาสดาเรามาถ่ายอุจจาระปัสสาวะกินดื่มเคี้ยวลิ้มนุ่งผ้าถ้าพระก็ใส่จีวรถือบาตรในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนในการหลับในการตื่นในการนิ่งเรามาใช้อิยาบถสัมปชัญญะในฐานะ7อย่างเนี่ยในที่ที่พระศาสดาทรงใช้แบบมีสติสัมปชัญญะพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายใช้แบบมีสติสัมปชัญญะพระญาติบุคคลทั้งหลายท่านใช้แบบสติสัมปชัญญะท่านกลัวบาปเกิดในใจของท่านเหลือเกินแต่พวกเรามาทำบาปให้เกิดขึ้นมันผิดพลาดแล้วมันผิดพลาดแล้วเข้าใจไหมมันผิดพลาดจริงๆเลยนะถ้าเราทำได้แค่นั้นเนี่ยเพราะสถานที่ที่เขามาก้าวไปถอยกลับด้วยจิตที่เป็นบุญคู่เข้าเหยียดอวัยวะออกด้วยจิตที่เป็นบุญแลตรงแลเหลียวเนี่ยเขาแลด้วยจิตที่เป็นบุญเขาแลด้วยจิตที่เป็นบุญถ้ารู้ว่ามันจะเป็นบาปเนี่ยเขาจะไม่แลเขาประมวลจิตก่อนถ้ารู้ว่าแลไปในทิศนี้แล้วเนี่ยความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงจะเกิดขึ้นเขาก็จะประมวลความคิดให้ถูกก่อนเขาจึงต้องแลถ้าเขาจะก้าวเดินไปทิศนี้เขาก็ประมวลกุศลและธรรมให้เกิดอย่างมากมายก่อนเขาจึงก้าวเดินไม่ใช่เดินอย่างคนลุ่มหลงมัวเมาเขาจะกินอาหารเนี่ยเขาไม่ได้กินด้วยความลุ่มหลงมัวเมาเลยสถานที่ตรงนี้เขาทำกันอย่างนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยก็ลองคิดดีว่า50ล้านที่เป็นภริยาเนี่ยเขาจะไปยินดีเพลิดเพลินอะไรกันเขากำหนดเขาวิจัยเขาพิจารณาเขาเข้าใจผู้ดูชนคนมืดบอดเท่านั้นแหละที่มากินแบบเพลิดเพลินมานั่งแบบเพลิดเพลินมานอนแบบเพลิดเพลินมาถ่ายอุจจาระแบบเพลิดเพลินนี่ไม่เข้าใจพระศาสดาเราแล้วมองเห็นไงว่าสถานที่เขามาเอาบุญมาเจริญบุญคนที่เขาจะทำบาปแล้วก็อย่าไปตามเขาเพราะเขาไม่ทราบตอนนี้เราทราบแล้วเราทราบแล้วใช่ไหมว่าที่นี้อามาใช้คำว่าพระญาติบุคคลท่านใช้อิยาบถ4เอียหรือว่าสัมปชัญญะในฐานะ7เนี่ยที่เป็นไปกับบุญทั้งนั้นเลยล่องลอยที่เขามาเจริญบุญแต่เรามาทำบาปให้เกิดขึ้นทางกายวาจาและใจมันไม่สมควรถามตัวเองว่าสมควรไหมสมควรไหมถ้าไม่สมควรก็เลิกเสียใช่ไหมก็เลิกเสีย
ตรงนี้พระธรรมจักรของพระศาสดาหมุนวันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันรอบแต่มันหมุนเข้ากระแสชีวิตของคนอื่นแต่มันไม่หมุนเข้าสู่กระแสชีวิตของเราเนี่ยมันพลาดไหมศีลสมาธิปัญญาหมุนเลยเราหมดเลยกลับไม่เข้าสู่กระแสชีวิตของเราเลยมันต้องให้หมุนเนี่ยทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลมันต้องหมุนเข้าสู่กระแสชีวิตเราบ้างสิได้กงล้อธรรมจักรของพระศาสดาให้หมุนเข้าสู่ใจเราบ้างยังไงก็ได้มาดูแล้วยังไงก็ได้มาฟังที่นี่แล้วยังไงก็ไม่ได้กลิ่นไอแล้วยังไงก็ได้มาลิ้มรสแล้วอย่างไรก็ได้มาสัมผัสแล้วอย่างไรก็ได้มาคิดนึกทางใจแล้วก็ให้บุญมันเดินบ้างและพยายามขับเน้นบุญให้ต่อเนื่องอย่าให้มันสุดอย่าให้มันถดถอยอย่าให้มันตกต่ำอย่าให้เป็นแค่อุบาสกอุบาสิกาจันทานสุปปพุทธกุฏฐิบอกว่าตอนท่านมีอาชีพขอทานนี้เป็นคนโรคเรื้อนอยู่ซอยไหนเขาก็หลับกันไม่ได้ทั้งซอยร้องโรคเรื้อนเนี่ยแผลเต็มตัวหนอนเต็มตัวร้องร้องยิ่งกว่าสุนัขขี้เรื้อนเนี่ยร้องจนคนรำคาญเกิดมาก็ขอเขากินไปวันๆเนี่ยโรคเรื้อนมันกินเท้ากุดมือกุดหมดเห็นเขาฟังธรรมจากพระศาสดาก็กระเสือกกระสนไปจะไปฟังธรรมไปขออาหารเขาไม่ได้มีใจจะฟังธรรมหรอกแต่พระศาสดาคอยโอ้สาวกบริษัทของเรามาสาวกของเรามาแล้วคอยแสดงธรรมใช้น้ำประธรรมชโลมลดบุรุษโลกเลี้ยนได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันท่านบอกว่าท่านไม่ขัดสนท่านไม่ยากจนท่านไม่เป็นจันทานอีกแล้วอุทานออกมาท้าวสกาวจะยกสกาสมบัติให้เอาไหมไม่ให้นับถือพุทธเจ้าไม่เอาอันนั้นมันจันทานสกาสมบัติเอ้ยพรหมสมบัติถ้ายังเป็นบุรุษชนอยู่ก็ยังชื่อว่าจันทานจันทานของโลกของทรัพย์ไร้สาระแต่เราเนี่ยไม่ขัดสนไม่ยากจนเราไม่ใช่จันทานเราไม่ใช่คนกระจอกแล้วสมบัติที่เราได้เนี่ยยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์สมบัติยิ่งใหญ่กว่าจักรพรรดิสมบัติยิ่งใหญ่กว่าสักกะสมบัติมาและสมบัติและพรหมสมบัติเพราะเราไม่จนแล้วเห็นไหมว่าคนจันทานในฐานะของพระศาสดาท่านหมายถึงคนขัดสนอริยทรัพย์อย่าน้อยใจถ้าเราจะมีทรัพย์น้อยอย่าน้อยใจถ้าเราจะมีคนนับถือน้อยอย่าน้อยใจถ้าเราจะไม่มีหน้ามีตาในสังคมอันนั้นมันม่านปิดตาเรามันหลอกเราพระศาสดาไม่ได้ยกย่องเลยแต่ยกย่องคนที่มีอริยทรัพย์ภายในว่าเป็นบุตรของท่านที่ได้มรดกของท่านอย่างแท้จริงอันนั้นไม่ใช่ความต่ำต้อยการเกิดมาจะเป็นลูกน้องเป็นบริวารไม่ใช่ความต่ำต้อยการเกิดมาจะเป็นยาจกวณิพกทางโลกไม่ใช่ต่ำต้อยการเกิดมาจะเป็นชาวไร่ชาวนาเหมือนโยมพ่อโยมแม่ไม่ใช่ต่ำต้อยหรือเหมือนกันโยมที่น้องสาวที่ให้ตายมาถวายตายมาอย่าไปคิดว่าต่ำต้อยได้เจริญกุศลเลิศแล้วที่ได้สละไตถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเนี่ยเลิศแล้วเราได้ให้อวัยวะเป็นทานไงเป็นอุปปารมีไงเป็นสิ่งที่ให้ยากเพราะมันให้เนื้อให้เลือดมันให้อวัยวะควักดวงตาให้เนี่ยเขาให้ถ้าถามว่าเขาให้ได้จริงๆให้อวัยวะเนี่ยก็อย่างน้องสาวธรรมดาเนี่ยไม่ได้เป็นพระญาติยังกล้าให้ไตเลยยังกล้าตัดไตให้พี่เลยเป็นทานกุศลได้เลย
เอามาถามท่านมีชัยอ่ะถามว่าท่านท่านกล้าให้ไว้ว่ากล้าผมอยากให้จังยันว่างั้นนะผมหาคนรับอวัยวะผมอยู่เนี่ยผมอยากจะเจริญทานกุศลนี่มันกล้าเขามีจริงๆคนที่กล้าไม่ใช่คนบ้าด้วยนะเขามีปัญญาต้องถามท่านอาจารย์มหาอำนาจดีหน่อยกล้าไหมเนี่ยกล้าลองมีใครจะเอาสิให้เพราะเรารู้แล้วว่ามันไม่มีสาระแต่ถ้าเราจะเอาไปทำให้มันเป็นสาระขึ้นมาเอาไปเป็นบุญเป็นกุศลเอาไปเจริญเพื่อจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดสัจจะมันกล้าทั้งนั้นเลยโยมกล้าไม่ใช่เอามาพูดเนี่ยเพื่อโอ้ยกย่องคนนะถามท่านเนี่ยท่านกล้าไหมกล้าให้ตาเป็นฐานท่านก็กล้าในวันนี้ท่านกล้าไงอะไรทำให้ท่านกล้ามันไม่ใช่ความบ้าบินหรือความไร้สาระแต่มันได้เหตุผลของพระธรรมแต่ไม่ใช่อยู่ๆมาปลุกระดมกันเหตุฆ่ากล้าๆแบบบ้าเลือดไม่ใช่ทุกคนต้องได้ข้อมูลก่อนมันต้องมีข้อมูลต้องมีความเข้าใจไม่ใช่ว่าอยู่ๆเบสเสร็จก็ระดมเอ้าเอ้าเอ้าโดยขาดข้อมูลขาดความเข้าใจขับเน้นเจตนาขับเน้นความเข้าใจขับเน้นปัญญาขับเน้นความเพียรที่ถูกต้องที่สุดจริงๆอ่ะไอ้ตรงนี้ต่างหากที่มันปลุกเล้าขึ้นมาขับเน้นคุณของพระศาสดาพระรัตนตรัยเขากล้าให้เขากล้าสละเขามองว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยให้เขาเนี่ยเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยของพระชินเจ้าอันสูงส่งเขาจึงกล้าความกล้าตรงนั้นไม่ใช่กล้าแบบโทสะโทสะเขาไม่เรียกว่ากล้าโทสะเขาเรียกว่าขี้ขลาดคนที่โกรธง่ายคนที่หงุดหงิดง่ายคนที่น้อยใจง่ายเขาเรียกคนขาดคนกลัวเขาไม่เรียกว่าคนกล้ากล้าจริงๆเป็นชื่อของศรัทธาที่เป็นไปกับกุศลเป็นชื่อของวิริยะที่เป็นไปกับกุศลวีระตัวนั้นแปลว่ากล้ากล้าที่จะเดินออกจากบาปกล้าที่จะเจริญกุศลกล้าจะในการที่จะรักษากุศลกล้าในการที่จะพัฒนากุศลจากเบื้องต่ำถึงเบื้องสูงสุดเนี่ยเขาเรียกว่าคนกล้าคนที่ให้ความโกรธความโลภความหลงสิงในกระแสชีวิตเขาเรียกคนขาดคนกลัวคนไม่กล้าต้องแยกให้ออกอย่าไปคิดว่าคนน่ะพูดเอะอะโวยวายเสียงดังด้วยอำนาจของราคะโทสะเป็นคนกล้าก็เรียกคนขาดคนกลัวแต่คนกล้าในพระธรรมวินัยคือศรัทธาที่ถูกต้องวิริยะที่ถูกต้องสติสมาธิปัญญาที่เป็นไปกับพระธรรมคำสอนพัฒนาเข้าสู่ระดับภาวนาเข้าสู่ระดับเจริญก็ได้พัฒนาขึ้นแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่ากล้าอาหารออกจากบาปอกุศลธรรมอันลามกนี่เขาเรียกคนกล้าเข้าใจหรือยังว่าคนกล้ากับคนไม่กล้ามันต่างกันอย่างนี้อย่างเราเนี่ยกล้าในการที่จะเดินตามรอยบาทพระศาสดากล้าที่จะขัดเกลาตัวเองกล้าที่จะประพฤติปฏิบัติกล้าที่จะให้ทานกล้าที่จะรักษาศีลกล้าที่จะเจริญภาวนาถ้าไม่ทำเหล่านี้เป็นเขาเรียกคนขาดทำไม่เป็นเจริญไม่เป็นให้ควรไม่เป็นมันก็ผิดพลาดอยู่เรื่อยเข้าใจใช่ไหมห่วงแต่ไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจไอ้ที่มันเน่าเหม็นมันเน่าเปื่อยบอกว่าไม่กี่ครั้งกี่คนเนี่ยนะมีสาระของความงามที่นะก็มัวห่วงวิตกกังวลกันนี่แหละมันก็มานั่งห่วงกันอยู่นี่แหละมันไม่มีอะไรเลยคิดให้ดีๆมันไม่มีอะไรผมบนหัว
มานั่งจิกมานั่งตีมานั่งเขามานั่งเราคนนั้นรักษาศีลคนนี้ไม่มีศีลคนนั้นทุศีลคนนั้นรักษาศีลถูกคนนี้รักษาศีลไม่ถูกอย่าทำตัวเป็นไก่อยู่ในกรงที่เขาจะเอาไปเชือดอยู่แล้วเรามันนักโทษประหารจริงไหมโยมบางคนเขาจะฆ่าอยู่แล้วเขาจะฆ่าอยู่แล้วในอนาคตเนี่ยเขาจัดการวิธีการฆ่ารอเราหมดแล้วจะฆ่าแบบไหนจะตายแบบไหนเนี่ยเขาบงการได้เสร็จแล้วแต่เราไม่รู้เพราะเรามันบอดไม่มองไม่เห็นอนาคตเรามันไก่เรามันนักโทษพระศาสดารู้กรุณาเราบอกว่าอยากพ้นจากความเป็นนักโทษไหมอยากพ้นจากความเป็นไก่ในสุ่มไหมอยากพ้นจากคุกอยากพ้นจากสังสารวัฏไหมเอาทรัพย์ของเราไปเอาทรัพย์ของพ่อไปเนี่ยทางออกมันมีอยู่อ่านแผนที่อ่านลายแทงของพ่อให้ออกให้ถูกนะแล้วเดินออกท่องทางนี้เธอจะไม่ถูกฆ่าเธอจะไม่ถูกประหารเธอจะไม่เหมือนไก่ในสุ่มอ่านให้ถูกฟังให้เข้าใจนะแล้วเดินออกท่องทางที่ถูกเถอะแล้วจะได้ไม่เจ็บปวดตอนนี้เราเห็นลายแทงของพ่อหรือยังพ่อบอกลายแทงไว้ว่าให้เดินออกทางนี้ทางนั้นมันมีภัยเราถูกโจรล้อมเข้าไว้แต่ทางหนีมันมีอยู่แล้วถูกไฟล้อมไว้แล้วทางหนีมีอยู่พ่อบอกเส้นทางไว้แล้วเดินมาอย่าเดินไปทางมันจะเสียหายสิกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตอย่าเดินไปมันไม่ปลอดภัยเดินมาในสุจริต3นี้พ่อบอกไว้พระศาสดาบอกไว้มาที่พ่อประทับตั้ง19ทั้ง25พรรษา25ปีเนี่ยมางมอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะไม่เห็นลายแทงของพ่อบอกช่องทางให้ลูกปลอดภัยไว้มันน่าช้ำใจไปเนี่ยเกิดมาเนี่ยมามัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะวิตกกังวลเรื่องอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้อ่านลายแทงของพ่อไม่เจอพ่อบอกตรงนี้ลูกเดินทางนี้จะปลอดภัยอย่าไปทางนั้นก็กลายเป็นลูกดื้อลูกแพ่งอยู่นั่นแหละไม่เชื่อพ่อพอไม่เข้าใจพุทธประสงค์ของพ่อจบเลยชีวิตน่ะแล้วก็ไปเจ็บปวดจนได้ก็เห็นอยู่เนี่ยผลนี่เราเห็นกันเยอะแยะเนี่ยเพราะคนไม่เชื่อพ่อในอดีตเนี่ยมันนั่งๆกันอยู่เนี่ยคนไม่เชื่ออย่าไปว่าคนอื่นนะที่ไม่เชื่อจะคืนเรานี่ที่นั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่ที่มาสืบเนี่ยมาเดินตามรอยบาทพ่อเนี่ยเดินถูกจริงหรือเปล่าถ้าถูกจริงไม่เป็นอย่างนี้ต้องพัฒนาได้เร็วกว่านี้จริงไม่จริงอย่าแวะข้างทางบ่อยอะไรที่เป็นลายแทงพ่อบอกเดินตามตรงไปเถอะแล้วจะพบทางออกจะพบทางปลอดภัยจะพบทางเกษมแล้วจะไม่ไปติดบ่วงจะไม่ติดบ่วงของสีจะไม่ไปติดบ่วงของเสียงไม่ติดบ่วงของกลิ่นไม่ติดบ่วงของรสไม่ติดบ่วงของโผฏฐัพพะเย็นร้อนไม่ติดบ่วงของธรรมารมณ์ที่ไร้สาระถ้าเดินไปทางนั้นน่ะพ่อบอกว่าอย่าเดินไปทางนั้นมันจะไปติดเดินมาทางนี้เดินมาทางมัชฌิมานี้เดินมาตามศีลสมาธิปัญญาเดินตามศรัทธาที่มั่นคงวิริยะสติสมาธิที่ปัญญาเนี่ยเดินมาทางเนี้ยแล้วจะรอดจากบ่วงจะปลอดภัยถ้าเดินไปทางนั้นเขาจะฆ่าลูกถ้าทุศีลเนี่ยเขาจะเอาลูกไปฆ่าไปทรมานในอบายภูมิ4พระศาสดาบอกอย่างเงี้ยด้วยอรรถะบอกแบบนี้โยมเนี่ยถ้าเดินถ้าให้โทสะเป็นเจ้าเรือนจะเป็นสัตว์นรกนะเงี้ยนะถ้าให้ราคะเป็นเจ้าเรือนจะไปเกิดเป็นพวกเนี่ยพวกสัตว์เปรตเป็นต้นน่ะโมหะเป็นเจ้าเรือนจะเป็นพวกสัตว์เดรัจฉานพวกถ้าทำผิดพลาดทั้งหลายจะกลายเป็นคนกระจอกงอกง่อยคนบ้าคนบอดมันจะไปถูกทุบถูกตีอย่าไปทางนั้นอย่าไปไม่ปลอดภัยมาทางนี้ก็ปูทางไว้บอกทางไว้บอกว่าทานกุศลศีลภาวนากุศลบอกให้เดินให้ถูกตอนนี้เชื่อหรือยังว่าคนที่หวังดีกับเราจริงๆคือพระศาสดาคือพระธรรมของพระศาสดาอริยสงสาวกของพระศาสดาชีวิตจะได้ไม่ผิดหวัง
จะได้ไม่ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์แล้วก็ไปนั่งทรมานเฝ้าพระศาสดาให้ถูกเดี๋ยวไปทดลองใหม่ลองไปเหยียบพื้นแผ่นดินที่พ่อประทับลองดูใจดิจะสามารถเห็นคำสอนของบรมศาสดาเราได้ไหมตรงนี้อาจจะมานอกนิดนึงแต่ก็พระอรหันตาเจ้าก็เหยียบอยู่แล้วอาจจะไม่สะเทือนใจกลับไปเฝ้าที่พระเชตวันอีกครั้งก็ทำอินทรีย์ให้เกิดขึ้นมีใครจะถามอะไรไหมมีไม่มีถ้ามีก็เชิญมีไหมไม่มีแล้วนะแปลว่าหมดความสงสัยของวัตถุภายนอกที่จริงบางคนมองว่ามีค่าสำหรับบางคนบางคนก็มองว่าไม่มีค่าสำหรับบางคนใช่ไหมวัตถุแต่ละชิ้นที่เป็นไปในภายนอกทั้งหลายบางคนแล้วก็เห็นมีค่าเนี่ยสมมติอย่างนี้หนึ่งถ้ามาไอถ้ามาเจ็บคออาตมาจะเห็นว่ามีค่าที่สุดสำหรับอาตมาใช่ไหมแต่บางคนเห็นว่าไม่มีค่าอาตมาจะรักมากกลัวมากสิ่งนี้จะหายแต่ถามว่าถ้ากล้าสละถ้ากล้าถวายพระเจ้าสักครั้งเราจะรู้จักว่าทานกุศลที่ถูกต้องเป็นยังไงคำว่าปิยทานนั้นต้องฝึกเรามาดูในสรีระเราดิทำไมพระศาสดากล้าให้ผมเป็นทานให้ขนเป็นทานให้ผมเป็นพุทธบูชาให้ขนเป็นพุทธบูชาเป็นต้นได้ให้เล็บให้ฟันให้หนังให้เนื้อให้เอ็นให้กระดูกให้เยื่อในกระดูกให้ไตให้หัวใจให้ตับให้ปอดให้ไส้ใหญ่ไส้น้อยเพราะท่านมองเห็นว่าเป็นฐานแก่การจัดเจริญทานศีลบำเพ็ญนางท่านยังกล้ามองเห็นไหมนั้นคนที่สามารถให้ทั้งภาหิรทานภายนอกและอัจฉริกทานท่านเหล่านั้นจึงน่ายกย่องจิตใจว่าเขาเข้าใจพระธรรมแล้วจึงกล้ายกย่องคนบางคนกล้าสละภายนอกได้แล้วก็สละภายในบางคนกล้าให้เลือดเป็นทานกุศลใช่ไหมเพราะเห็นว่าเลือดจะเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกก็กล้าให้บางคนก็พระศาสดากล้าให้ตากล้าให้หูกล้าให้จมูกกล้าให้อวัยวะเป็นทานหาประมาณนี้ได้เห็นไหมท่านพัฒนาทั้งทานภายนอกและทานภายในท่านแข็งแรงนั่นเนี่ยเพราะต้องการจะช่วยพวกเรานี่แหละจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้สัมผัสพระธรรมคำสอนของพระศาสดาเราคิดสังเกตว่าเราอยากจะบูชาคุณของพระผู้มีพระเจ้าสิ่งที่พระผู้มีพระเจ้าปรารถนาคือด้านกระแสของนามธรรมที่เป็นไปกับกุศลถวายเป็นพุทธบูชานะทั้งหมดทั้งที่พูดไปเนี่ยอามาไม่ใช่ให้พวกเราทั้งหลายให้ทานกันแบบคนโง่คนหลงหรือคนไม่รู้เรื่องหรือคนไม่เข้าใจแต่ต้องการให้ทุกคนเนี่ยพัฒนาปัญญาพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นถ้าเราจะเจริญกุศลได้จริงไหมถ้าเราจะไม่สละอะไรเลยสามารถทำกุศลได้จริงหรือไม่ถ้ามันจริงมันก็ไม่จำเป็นต้องสละอะไรแต่โดยมากมันจริงอย่างที่คิดถึงเพราะในขณะที่ใจเรายังรักยังหวงยังยึดโยงใดๆอยู่และยังไม่เคยกล้าสละให้เป็นเป้าหมายจริงๆเรายังไม่เคยสามารถทำเป็นโรงงานกุศลได้จริงๆเลยถามว่าถ้าคันในกุฎีของพระศาสดาเราไปสักการะไปบูชาแล้วเราได้อะไรขึ้นไปเหยียบบนนั้นแล้วบุญเกิดบาปเกิดอันไหนมากน้อยไปหลงไหลได้ปลื้มก็คืออิฐก็คือดินก็คือหินก็คือดินน้ำไฟลมแต่พอบอกเป็นถ้าคันในกุฎีของพระศาสดาทำไมสำคัญขึ้นมาเพราะท่านมาประทับเพราะเป็นที่ประทับของผู้มีบุญที่ตรงนั้นพระอนนท์เดินรอบบูชาพระศาสดาวันละ19รอบนั่นแหละท่านได้ดู
ท่านดูว่าพระศาสดาจะทำอะไรตรวจดูปัดกวาดเช็ดถูคอยประคบประงมคอยดูแลเรายังไม่ไปเดินยังไม่ถึง19รอบกันเลยนะเดินนิดเดียวร้อนท่านไปบูชาพระศาสดาสรีระเนี่ยเดี๋ยวก็อยู่ก็ตายใช่ไหมเราจะไปบูชาพระศาสดาของเราท่านก็ไปบูชาเอาขันธภาระที่มันไม่มีสาระไปบูชาเอาไปก้มเอาไปกราบเอาไปดูแลเอาไปปัดกวาดเช็ดถูอุปถัมภ์พระศาสดาเราเห็นพระศาสดาในฐานะเห็นพระธรรมของเราไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อใครว่าเรางมงายเขาไม่เข้าใจอย่าไปโกรธเขาอย่าไปโกรธเขาเพราะเรารู้พระธรรมเรารู้บทของพระธรรมเราเห็นคุณเรารู้ว่าใครเป็นผู้มีคุณสูงสุดเราเห็นคุณเราเกิดเป็นมนุษย์เพราะบุญเรารู้ในสังสารวัฏที่ผ่านมาคนที่ให้บุญเราคือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก่อนๆก่อนๆเราเห็นคุณของบุญเราเห็นคุณของพระศาสดาเรารู้ว่าใครเป็นคือผู้มีคุณใครทำให้เราเกิดเป็นมนุษย์พระศาสดานะไม่มีใครสอนเรื่องกรรมและผลของกรรมได้แต่เรามานับถือผิดกันต่างหากนะเพราะเราวิปริตมนสิการเองนะท่านเหล่านี้พระศาสดาผูกไว้ในฐานะเป็นบุตรของท่านหมดแล้วเคยฟังธรรมพระศาสดาในอดีตกันมาทุกคนแต่เขาวิปริตเขาผิดพลาดนั้นเราต้องรู้ว่าใครมีคุณเราต้องรู้จักกตัญญูรู้คุณของผู้มีคุณรู้คุณของบุญพระศาสดามีคุณพระศาสดาเป็นผู้มีคุณตอบแทนท่านหรือยังถ้ายังไม่ตอบกลับไปตอบแทนท่านเสียคิดให้ออกที่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเพราะเราเคยได้กลิ่นไอของพระธรรมของพระศาสดาในอดีตอย่างยาวไกลในสังสารวัฏอ่านบทของพระธรรมไม่ออกเราจะไม่รู้หรอกผู้มีคุณคือพระพุทธเจ้าสูงสุดเหนือเศียรเกล้าและตอบแทนบุญตอบแทนคุณของท่านด้วยการกระทำบาปมันไม่สมควรแก่เราเลยให้ตอบแทนด้วยกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไปก้มศีรษะที่เราถือเราหวงที่สุดเนี่ยซอกใต้เบื้องบาทท่านขอขมาท่านว่าเราไม่รู้บทของพระธรรมมานานแล้วเพราะความมืดบอดเพราะความไม่คบบัณฑิตเพราะความไม่ฟังธรรมเพราะขาดโยนิโสมนสิการนี่แหละเราจึงพลาดทั้งที่ได้อัตภาพเป็นมนุษย์บุญเก่าก็ดีพอสมควรเกิดในถิ่นของพระศาสดาแท้ๆแต่เราไม่รู้ว่าใครมีคุณเป็นมัวบูชาใครอยู่ก็ไม่รู้บางทีก็ไปนั่งไหว้ต้นไม้ไหว้ตอไหว้หินไหว้อิฐไหว้ปูนไหว้เจ้าไหว้อะไรกันเยอะแยะไหว้ทำไมผู้มีคุณทำไมไม่ไหว้ผู้มีพระคุณสูงสุดทำไมไม่ทำหรือว่าจะมีเวลาไหว้พระพุทธเจ้านานกันนักหนาหรือไงมันไม่ได้มีเวลาอะไรมากมันหมดเวลาตั้งนานแล้วเนี่ยโอกาสที่ลมหายใจยังเหลือก็ยังไหว้ไม่ถูกอีกขออะไรพระพุทธเจ้าเราจะขออะไรท่านเราไปปฏิญญาณต่อท่านบอกขอให้พ้นทุกข์พระเจ้าบอกอย่าร้องขอเฉยๆทำด้วยก็นี่ไงทางพ้นทุกข์ไงแต่ตถาคตก็บอกเธอแล้วไงไม่เดินมานั่งขอจนปากฉีกถึงหูก็ขอไปขออย่างเดียวแล้วไม่เดินมันได้ไหมไม่ได้พระศาสดาสอนอธิษฐานแล้วต้องทำไม่ใช่อธิษฐานร้องขอรอผลบันดาลเมื่อขอแล้วนี่ไงทางนี้เดินไปแล้วเธอจะปลอดภัยอย่าเดินทางนี้อย่าเดินไปหากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนะถอนออกจากไอ้ความเห็นผิดเนี่ยกระชากออกเสียมันทำให้เธอเจ็บปวดถ้าไม่กระชากออกก็เจ็บปวดเธอไม่กล้าบูชาพระเจ้าจริงๆหรอกบูชาไม่ถูกหรอกทำไม่ถูกแล้วจะได้เฝ้าพระศาสดาแล้วจะได้เป็นอิสระจากโลภโกรธหลงดีไหม